แม่โบคะคุณแม่เป็นคุณแม่ให้นมลูกค่ะเดิมทีคุมกำเนิดนะคะโดยการฉีดยาคุมกำเนิดทีนี้ไม่ได้ไปฉีดต่อเนื่องตามนัดก็เลยซื้อยาคุมกำเนิดแพงนี้นะคะมากินรู้สึกว่านมแม่ลดน้อยลงนะคะก็เลยอยากจะมาสอบถามแม่โบว่าต้องกินยาคุมกำเนิดนะคะแพงนี้จนหมดแผงหรือว่าเปลี่ยนชนิดยาคุมกำเนิดดีคะเดี๋ยวพบกันคลิปนี้ก่อนทุกคลิปก็ติดตามกดหัวใจแล้วก็กดแชร์ให้กับแม่โบด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่โบนัดคิดนะคะจริงๆแม่โบเคยทำคลิปในเรื่องของยาคุมกำเนิดนะคะสำหรับคุณแม่ที่ให้นมลูกแล้วก็ยาคุมกำเนิดสำหรับผู้หญิงโดยทั่วไปแล้วนะคะจากแพ้ยาคุมตรงนี้นะคะคุณแม่ลองเมนแม่โบกลับมาทีนะคะว่ายาคุมตัวนี้นะคะเป็นยาคุมกำเนิดสำหรับคุณแม่ให้นมลูกหรือเปล่าถ้าใช้นะคะพิมพ์เลขหนึ่งหรือว่ายาคุมกำเนิดแผงนี้นะคะเป็นยาคุมกำเนิดทั่วไปนะคะหรือว่ายาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวมนะคะพิมพ์สองนะคะติ๊กต๊อก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 ตริงนะคะก็เดี๋ยวแม่โบนะคะอธิบายเพิ่มเติมนะคะยาคุมกำเนิดนะคะอันนี้เป็นยี่ห้อหนึ่งนะคะเนาะถ้าเราดูนะคะจะมียาคุมนะคะฮอร์โมนอยู่2ตัวด้วยกันนะคะก็คือตัวแรกนะคะเจสโตดีนนะคะอันนี้เป็นยาคุมกำเนิดนะคะของกลุ่มโปรเจสตินนะถ้ากลุ่มนี้คุณแม่กินแล้วนะคะไม่ลดนมแม่แต่มันดันมีในส่วนของตัวนี้ค่ะเห็นไหมเอสเทนิลเอสเตอร์ไดออลนะคะหรือว่า EE นะคะก็คือเจ้าเอสโตรเจนนั่นเองคุณแม่ที่ให้นมลูกนะคะถ้ากินยาคุมกำเนิดที่มีเจ้าตัวนี้นะคะก็คือเอสโตรเจนนะคะหรือว่าเอสเทนิลเอสเตอร์ไดออลนะคะหรือว่าบางยี่ห้อก็จะย่อว่า EE นะคะตัวนี้นะคะจะลดปริมาณน้ำนมแม่ถ้าคุณแม่กินแล้วนะคะนมแม่จะลดหดนะคะเนาะถ้าคุณแม่นะคะไม่อยากที่จะนมแม่ลดน้อยลงไปเรื่อยๆคุณแม่ก็ควรที่จะปรับนะคะมากินเป็นยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวนะคะซึ่งยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวนะคะแม่โบก็เคยพูดไปแล้วนะคะก็จะมีเอกลูตอนเดลิตอนซีราเซตนะคะแล้วก็ซาลินดานะคะเพราะฉะนั้นหากไม่อยากที่จะนมแม่ลดหดหายนะคะก็มาเปลี่ยนเป็นยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนเดี่ยวนะโอเคไหมหวังว่าจะตอบคำถามแล้วเนาะอันนี้คือตอบคำถามจากคุณแม่ที่ถามแม่โบมาที่เพจแม่โบวิแฮปปี้เวิลด์นะคะตอบให้แล้วนะ